สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบาแอดประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลครับวันนี้ครับจะมารีวิวเจ็ตฟินครับซึ่งเจ็ตฟินครับตัวนี้นะก็จะเป็นของสกูบาโปรตัวที่ผมใช้อยู่ปกติเนี่ยแหละนะทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วนะครับก็เป็นฟินที่ให้กำลังเยอะนะครับทอร์กเยอะนั่นเองนะลักษณะของเจ็ตฟินเนี่ยใบจะสั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างที่สำคัญมันคือแข็งครับก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานใต้น้ำนะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับกู้ภัยนะครับหรือเกี่ยวกับทหารนะครับหรือว่างานที่ต้องใช้กำลังเยอะๆนั่นเองครับส่วนวันนี้ครับเรามีเจ็ตฟินอีกตัวหนึ่งอยากจะมาแนะนำครับเป็นของ Scuba Pro เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับเจ็ตฟิน Revo ครับจาก Scuba Pro ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูครับว่า Revo ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้เจ็ตฟิน Revo ตัวนี้ครับสามารถสั่งผ่านร้านอุดรสกูบาได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นครับวันนี้เรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับกล่องมาสวยงามมากนะสีดำโอ้โหเท่มากๆเลยครับอยากจะให้เปรียบเทียบครับระหว่างเจ็ตฟินธรรมดานะครับตัวที่เราเคยใช้นะครับตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสปินสแตรปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นสแตรปที่ให้มากับตัวของฟินนะครับสังเกตว่าลักษณะรูปทรงเนี่ยขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าตัว Revo เนี่ยจะมีความยาวที่มากกว่าแล้วก็ตัวซ็อกเก็ตเขาเนี่ยจะสูงกว่านะครับส่วนรูรีดน้ำต่างๆครับก็เป็นลักษณะดีไซน์ของเจ็ตฟินนะครับตัวบนตัว Revo เนี่ยจะมีหมุดมาให้2อันนะครับ2ตัวนี้นะนะครับแล้วก็มีโลโก้ Scuba Pro อยู่ด้านบนครับซึ่งตัวนี้ครับมีความพิเศษกว่าเจ็ตฟินตัวอื่นๆครับซึ่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับเจแปนนะโดยโรงงานคิโนกาวะนะครับหรือว่าบริษัทที่ผลิตฟินยี่ห้อเก่านั่นเองครับดังนั้นเนี่ยฟินตัวนี้ครับเป็นซิลิโคนครับจะต่างกับฟินของเจ็ตฟินทั่วไปที่เราใช้นะจะเป็นฟินยางนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ็ตฟินยางเนี่ยมันก็จะมีผลิตอยู่2ที่นะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเมดอินไต้หวันนะครับยางจะเป็นด้านๆนะส่วนถ้าส่วนถ้าเกิดเป็นตัว Made in USA นะครับยางจะเงาๆมันๆนะครับซึ่งก็คุณภาพจะสูงกว่านั่นเองนะครับก็ตามราคาครับตามราคานะวันนี้เรามาดูฟินที่เป็นซิลิโคนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเจ็ตฟินเหตุผลที่เปลี่ยนครับหนึ่งคือสีมันสวยงามครับรูปทรงมันทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็มันมีความนุ่มมากกว่านะครับเวลาที่เราตีน้ำนะครับนี่นะก็นั่นแหละครับให้เห็นข้อแตกต่างกันนี้เลยนะครับทีเนี้ยเรื่องของความแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับพอเป็นซิลิโคนเนี่ยมันก็นิ่มมากกว่าฟินที่เป็นยางนะครับนะโดยเฉพาะยางที่เป็นยาง US เนี่ยก็จะยิ่งแข็งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับคนเอเชียแบบเราครับในการที่จะใช้เจ็ตฟินในการทำงานครับพอได้เจ็ตฟินมาได้เท่แบบนี้นะครับแหมเราก็คงไม่อยากใช้สายสตรับที่เป็นยางธรรมดานะแต่ใครอยากใช้ก็ได้ครับยางตัวนี้เนี่ยก็จากคิโนกาวะ Made in Japan อีกเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาเปลี่ยนสปริงสตรับครับให้เป็นแบบนี้ครับนี่แบบเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ง่ายๆด้วยมาดูกันเลยครับสำหรับวิธีเปลี่ยนสปริงสตรับนะครับตอนนี้มันจะค่อนข้างใช้ฝีมืองานช่างนิดนึงนะเราก็มีครีมปากขี้แบบนี้ก็ได้นะครับ1ตัวนะฮะทีนี้วิธีก็คือการง้างที่มันอยู่ตัวนี้ขึ้นไปผมจะง้างจากด้านล่างนะครับนะฮะก็จับครีมนะครับแล้วก็ง้างออกเลยครับนะนี่ปึ๊บย้ายออกมานะครับให้ระวังนิดนึงนะฟินอาจจะเป็นรอยนะครับนะครับให้หักมาด้านข้างแบบนี้ออกมาปึ๊บกลับด้านครับแล้วก็ค่อยๆนะค่อยๆดึงออกมาเห็นไหมออกมาแล้วแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นครับเราก็แกะให้ได้สองข้างแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยฟินของเราก็จะไม่มีสแตรปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้สปริงสแตรปแบบนี้ครับมาสายของผมก็จะเป็นตัวเก่านะที่มาจากเจ็ตฟินตัวเก่าครับส่วนคนที่ซื้อใหม่ก็มาสภาพสวยงามกว่านี้นะอ่ะหลังจากนั้นครับเวลาใส่เราเช็คให้ดีนะครับว่ามุมที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับมันจะต้องอยู่กับฟินแบบนี้นะอย่าไปใส่กลับด้านนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้ดูครับว่าใส่ให้ถูกข้างด้วยนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับเขาจะมีน็อตตัวผู้ตัวเมียมาให้ครับสวมลงไปนะฮะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้แน่นเรียบร้อยครับหลังจากใส่สปริงสแตรปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็บิดข้อย้อนกลับแบบนี้ครับเราก็ตั้งมาแบบนี้นี่แค่นี้เองนะครับสปริงสแตรปของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักดำน้ำครับอยากได้เจ็ตฟินเท่ๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับเรามีฟินหลายยี่ห้อนะครับจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นของสกูบ้าโปรฟินยี่ห้ออื่นๆครับสามารถติดตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ข้อมูลคอนแทคไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูครับเพราะว่าเป็นฟินใหม่ของผมเองนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะฮะขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ